รงนี้ไงว่าสมมติว่าเราไม่ได้แชร์ขายของสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมารับความรู้จากท่านอาจารย์เกรียงนะคะประชาสัมพันธ์เขต8ค่ะแล้วเราก็แชร์ของเราไปสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8นะคะเราจะถูกบล็อกไหมเอ้ยจะถูกติดกั้นใช่ไหมเหมือนเราช่วยเผยแพร่ต่อไม่อันนี้มันแบบไอ้เรื่องก็อย่างที่ว่าติดกระดุมเม็ดแรกไอ้เรื่องนี้ครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นแค่นิดหน่อยแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ให้เข้าใจก่อนว่าทำไมถึงต้องเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ว่าเพราะเฟซอ่ะมันไม่ชอบให้เอาเฟซตัวเองมาขายของถ้าเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่โพสต์ในเฟซแหละแต่ถ้าเราจะต้องโพสต์เราจะต้องเรียกขับโพสต์ว่าให้ไม่ใช่คำว่าขายและการแชร์เนี่ยมีผลหมดเพราะยิ่งมีคนแชร์เยอะคนก็เห็นเยอะแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าพี่ต้องตีความก่อนว่าพี่จะทำอะไรกันแน่อ่ะถ้าจะดูตัวอย่างก็เหมือนพี่มีตัวอย่างให้ดีก็คืออ่ะอันดับหนึ่งคนขายของบ้านละของประเทศเราเลยขายของประเทศเราเน็ตต้มตำไม่ใช่หมายถึงว่าคนขายออนไลน์ที่ขายดีคนในประเทศไทยพิมพ์พิพายพิมพ์พิพายไม่ดูประโยชน์ได้ดูก็คือเนี้ยพิมพ์พิพายพิมพ์พิพายครับชื่อพิมพ์พิพายแล้วก็อีกตัวก็อีกคนก็คืออีกคนผู้ชายคืออาสันหลักการคือพี่เห็นไหมพิมพ์พิพายเอาขายของไหมเราขายแต่เราขายดีอย่างเพราะเขาสร้างตัวตนในโซเชียลเขาช่วยเหลือคนเขาพาไปคนเอาโซลาร์เซลล์ไปให้ใครต่างๆตึ๊ดไปทำรถขายของไปแจกของมันเลยทำให้คนศรัทธาคนก็ช่วยแชร์เห็นไหมพอมีคนแชร์เยอะมันก็เลยผมถึงจะอธิบายว่าต้องรู้จุดตรงนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูดถึงกรณีการจะขายไม่ผมถึงบอกไงว่าพี่คิดว่าจะขายเมื่อถ้าพี่คิดว่าจะขายก่อนมันผิดแหละมันจะต้องทำพี่จะต้องสร้างตัวตนพี่ให้เกิดขึ้นมาสร้างสังคมแต่จริงที่บอกว่าจุดแข็งของพี่คืออะไรครับพี่คือต้องท่องเที่ยวพี่คือขายของไม่ได้ใช่ต้องสอนวิธีการทำสอนวิธีการทำหรือแล้วพอถึงเวลาก็เนี่ยดูครับสมมติคือขายกล้วยทอดพี่จะต้องเห็นว่ากล้วยทอดเราสะอาดยังไงแล้วทำตื้นๆแล้วมีคนสนใจจ้างอันนั่นแหละขายที่ดีก็คือการไม่ขายก็คือต้องสร้างต้องมีสร้างคอนเทนต์ด้วยเหมือนพูดง่ายๆที่ผมทำเนี่ยมาที่ต่อเรื่องหม้อทอดผมไม่ขายแล้วไม่ได้ขายแต่เป้าหมายที่ผมทำผมแค่ต้องการให้เห็นว่าเอ้ยเนี่ยมันมีนี้แล้วคนพอคนเชื่อผมก็จะซื้อแต่ยังไม่บอกแล้วค่ะคือคอนเทนต์ของเราเมื่อพี่ดีต้องหาคอนเทนต์เราให้เจอตัวเราก่อนแล้วถึงเวลาแล้วพอถึงคนเชื่อพี่จะขายอะไรก็ขายได้พี่พายขายได้ปะทุกอย่างเลยอาจารย์แต่ถ้าเกิดเราธรรมดาเป็นรูทีนปกติมันจะไม่ค่อยมีใครดูชอบดูข่าวบ้าๆบอกไม่มันก็เป็นอย่างนี้อันนี้เมื่อเราต้องการดึงคนต้องทำยังไงมันต้องทำอะไรที่มันแตกต่างเนี่ยแต่เราอันนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดแบบไอ้พวกวัยรุ่นมันก็จะเล่นโลกไปเราไม่ได้เราต้องเล่นแบบออกมาเจาะลึกวัฒนธรรมชุมชนก็ว่าไปนี่นะคะอาจารย์ก็กำลังแกะสอนวิธีแล้วจะดูยังไงว่ามันเครื่องอุปกรณ์เปลี่ยนเข้าไปใช้เสียงนะคะต่อกับโทรศัพท์นะคะให้เสียงคุณภาพดีขึ้นเปิดมันมีไอ้ที่เรื่องเปิดปิดตอนนี้ก็มีนักเรียนนะคะมาเรียนกับอาจารย์อยู่5ท่านนะคะพร้อมกับดิฉันด้วยนะคะเปิดมือถือไม่เปิดจะสอนวิธีการใช้แอปอาจารย์เขาจะสอนวิธีการใช่เอาตัวไหนที่ใช้ไมค์ตัวนี้ทุกวันนี้ปกติเราจะใช้ทั้งสองตัวแต่ว่าส่วนมากจะใช้ตัวนี้ถ่ายวิดีโอเรียกตู้เรียกจนรู้จะพูดผมว่าใช้พี่เด็ดพิมพ์แบบเฟตโต้เฟตโต้ยังไงโอเคมันจะมีรูปลูกตอนวะแต่เราก็จะรู้ว่ามันได้ไม่ได้มันไม่มีสัญญาณบอกเลย
มันชื่อชูโมทีฟมันจะเป็นตัวเช็คให้ได้ว่าเข้าไม่เข้าอ่ะพี่เห็นปะบิวอินไมค์ก็คือไมค์ไมค์ตัวเครื่องแต่พอถ้าเกิดเป็นเสียบเข้าไปบิวอินไมค์อยู่เพราะเราจะไม่เปิดเมื่อไรก็ตามถ้าเราเปิดแล้วมันใช้ได้ต้องเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลใหม่แล้ววิธีการเช็คเห็นปะเสียงไม่มาเพราะเลยไม่เปิดตรงนี้พอเราเปิดตัวนี้ปุ๊บวิธีการเห็นไหมยังเจอยังเจอแล้วเจอแล้วจะขึ้นไฟสีฟ้าค้างอ่ะมีเข้าแล้วเห็นไหมเอ็กซ์เทอร์นอลใหม่วิธีการเช็คแน่นอนลองใช้มือเคลียร์ได้แล้วได้แล้วไปไหนไม่เห็นมาเลยใจเย็นแค่โลดกำลังโลดเห็นไหมอนุญาตเฉยคืออย่างที่บอกว่าถ้าพี่ทำเข้าตรงนี้ก่อนถึงจะหมดพี่เช็คก่อนว่าเดี๋ยวไม่มีเด็ดมั้งต้องใช้มั้งต้องใช้ไม่ต้องใช้อ่าเนี่ยคือบ้านเนี่ยเป็นบิวอินไมค์ใหม่พี่แต่พอเป็นจะใช้ได้ต้องเป็นเอ็กไมค์มั้งอ่าเนี่ยอ่ะดูว่าพอพี่เสียบได้แล้วพี่ก็สามารถกดออกไปแล้วพี่ก็ไปกดใช้มือถือใช้กล้องปกติเลยแต่เอาจริงถ้าชัวร์สุดยังไงก็ต้องทดลองทีนึงก่อนเหมือนผมทดลองนะวิดีโอนะแต่เนี่ยผมมั่นใจมันได้แน่นอนเพราะผมทดลองมาแล้วทั้งเต็มเริ่มต้นกดบันทึก1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มั้ยผมพูดไกลไงให้เห็นนี่พูดห่างไมค์นะอ่ะกูจอไมค์เคลียร์ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดลองพูดจอไมค์ลอย1 2 3ปึ๊บแต่มันไม่มีเสียบมันไม่มีไอ้ตัววิ่งให้เห็นที่จริงมันมีแอปที่มีแต่ประเด็นคือมันต้องเสียตังค์หน่อยเนี่ยแต่ที่ผมจะเห็นภาพพี่ก็คือถ้าเกิดพี่ชัวร์ว่าตรงนี้เมื่อกี้แล้วน้องเปิดอยู่ทุกอย่างไม่มีของจริงค่ะก็ปรับครับแล้วก็แล้วนี่ไม่อันนี้ลองดูค่ะหายแล้วในความหมายก็หมายมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดลองพูดจอใหม่ลอย1 2 3โอเคป่ะแล้วตั้งไว้โดยได้มั้ยตั้งไว้โดยคือตั้งแอปเนี่ยก็ตั้งอยู่แล้วเนี่ยผมทำให้พี่เข้าใจไงแค่เข้าใจว่าอาจารย์เสียงมันไม่ออกแบบสเตอริโอนะมันออกแบบก็ยังที่บอกใหม่เป็นไมโครโนเราต้องทำสเตอร์เพราะว่าดังนั้นถ้าสเตอร์จริงมันต้องไปใช้ตัวตัวมันมีอันนึงแต่ไม่รู้ห่างไปไหนแล้วอันเล็กค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเรียนรู้นะคะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์เกรียงมากเลยอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8ท่านก็มาให้ความรู้นะคะเวลาที่เราไม่เข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำแล้วก็สอนให้ด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8นะคะอาจารย์ที่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะขอบพระคุณนะคะและท่านที่เข้ามาติดตามและชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใช้ได้แสดงว่าใช้ได้ครับ